กร็ดความรู้อาเซียนวัฒนธรรมเมียนมาวิถีชีวิตของชาวเมียนมาชาวพม่าหรือชาวเมียนมายังคงมีวิถีชีวิตตามแบบที่คนโบราณยึดถือปฏิบัติกันมาซึ่งชาวเมียนมาจะให้ความสำคัญกับระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์ผู้หญิงชาวเมียนมาผู้หญิงชาวเมียนมาจะได้รับสิทธิตามกฎหมายเท่าเทียมกับผู้ชายแม้ว่าสถานภาพอื่นๆทางสังคมจะด้อยกว่าแต่กฎหมายของเมียนมาก็คุ้มครองสิทธิของผู้หญิงอย่างมากด้วยนะจ๊ะความเชื่อชาวเมียนมาจะไม่ดมดอกไม้ที่ใช้ไหว้พระแล้วอย่างเด็ดขาดเพราะถือเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะจ๊ะแต่งงานแบบเมียนมาชาวเมียนมาจะแต่งงานกันตั้งแต่อายุยังน้อยพิธีแต่งงานเรียบง่ายคือไม่มีพิธีการใดๆทั้งสิ้นนอกจากการจดทะเบียนสมรสเพื่อประโยชน์ในการแบ่งสินสมรสเท่านั้นกิริยามารยาทของชาวเมียนมาชาวเมียนมาจะไม่พูดจาหรือส่งเสียงดังเพราะถือว่าเป็นกิริยามารยาทที่ไม่สุภาพและไม่เดินข้ามผู้อื่นเพราะถือเป็นมารยาทที่ไม่ดีอีกทั้งจะไม่จับมือกับผู้หญิงในการทักทายกันเว้นแต่ผู้หญิงจะเป็นผู้ทักทายก่อนทำบุญแบบเมียนมาชาวเมียนมามีความเชื่อในเรื่องของการทำบุญอย่างมากโดยจะแบ่งเงินรายได้เกือบครึ่งนึงไว้ทำบุญทำให้เมียนมามีวัดและเจดีย์เป็นจำนวนมากซึ่งชาวเมียนมาจะไปทำบุญที่วัดและไปไหว้เจดีย์ต่างๆทุกวันเลยนะจ๊ะศาสนสถานสำคัญชาวเมียนมาจะถอดรองเท้าก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกรวมทั้งถุงเท้าและถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปทุกคนต้องเดินเท้าเปล่าซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เคร่งครัดมาตั้งแต่สมัยโบราณหากฝ่าฝืนจะถูกตักเตือนจากชาวเมียนมาทันทีนะจ๊ะสงน้ำพระการสงน้ำพระของชาวเมียนมาถือเป็นการเสริมสร้างบารมีให้กับตัวเองและเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขซึ่งชาวเมียนมาจะสงน้ำพระทั้งหมด3ครั้งเพื่อรำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะจ๊ะพระสงฆ์ในเมียนมาจะไม่มีการทำวัดเช้าแต่ก่อนออกไปบิณฑบาตพระสงฆ์ท่านจะไหว้เจดีย์ก่อนจากนั้นจึงออกไปบิณฑบาตซึ่งพระสงฆ์ในเมียนมาจะออกบิณฑบาตในเวลา8นาฬิกานะจ๊ะตักบาตรแบบเมียนมาพระสงฆ์จะเดินเข้าไปในบ้านหรือเดินขึ้นไปบนตึกซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเมียนมาแล้วนั่งรอบนเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้จากนั้นชาวเมียนมาเนี่ยนะจ๊ะก็จะใส่บาตรโดยนำอาหารใส่ถ้วยเล็กๆถวายซึ่งพระสงฆ์และสามเณรสามารถเข้าไปบิณฑบาตในบ้านของชาวเมียนมาได้ทุกรูปเลยนะจ๊ะแต่งตัวแบบเมียนมาผู้ชายจะนุ่งลองจีมีลักษณะคล้ายสรงส่วนใหญ่เป็นลายสก็อตยาวตั้งแต่เอวถึงข้อเท้าสวมคู่กับเองจีหรือใต้โป่งซึ่งเป็นเสื้อที่สวมทับด้วยเสื้อคลุมคอกลมแขนยาวอีกทีนึงส่วนผู้หญิงนะจ๊ะจะนุ่งผ้าถุงหรือผ้าสิ้นยาวสวมเสื้อคอกลมแขนกระบอกยาวที่เป็นผ้าลูกไม้หลากหลายสีผู้หญิงเมียนมาจะชอบใส่เครื่องประดับด้วยนะจ๊ะการใช้เงินในเมียนมาการใช้จ่ายภายในเมียนมาต้องใช้เงินสดเท่านั้นไม่มีการรับบัตรเครดิตหรือบัตร ATM อีกทั้งชาวเมียนมาจะไม่นิยมนำเงินไปฝากธนาคารแต่ส่วนใหญ่จะซื้อทองเก็บไว้ส่วนคนที่มีฐานะร่ำรวยก็จะนำเงินไปฝากนอกประเทศนะจ๊ะขอขอบคุณสำนักพิมพ์สกายบุ๊กมากนะครับสำหรับข้อมูลดีๆจากหนังสือโอ้มารยาทในอาเซียนขอบคุณนะคะ